ับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากเป็นพายแล้วส่วนผสมข้างในเนื้อพายนั้นอร่อยอร่อยชวนรับประทานมากเลยคุณผู้ชมพายมะม่วงแกงบวชเริ่มต้นก็คงต้องทำแป้งพายก่อนนะคุณผู้ชมแป้งสำหรับทำพายร่วนช็อตคลาสเพสทรีแนะนำคุณผู้ชมใช้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ตรากบนะคุณผู้ชมเพราะว่ามีโปรตีนที่กำลังดีไม่นุ่มจนเกินไปเหมือนแป้งเค้กหรือเบาวิวในแป้งเราก็จะใส่ความหวานด้วยการใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปผงฟูนิดเดียวกระป๋อนเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันไขมันแน่นอนที่สุดเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้แป้งพายของเราเกาะตัวมีความฉ่ำไปด้วยไขมันและมีกลิ่นและรสที่หอมละมุนแล้วก็อร่อยมากวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้กล่องนี้คุณผู้ชมครับ Australian Dairy Free Butter Oil ไขมันวัวธรรมชาติผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ 99% นำเข้าจากออสเตรเลียตราเพียเลสฟู้ดใส่เพียเลสฟู้ดลงไปอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการทำแป้งพายคุณผู้ชมนี่ตัดเนยในแป้งเห็นไหมคุณผู้ชมกดไปเรื่อยๆประเดี๋ยวเนยก็จะเป็นเม็ดจิ้วๆๆๆกระจายพอเราได้ลักษณะของเนยที่กระจายเป็นเม็ดเล็กๆๆอยู่ในแป้งนมข้นจืดคุณผู้ชมแช่เย็นหน่อยหนึ่งก็ดีนะพอใส่นมลงไปเสร็จเครื่องเดียวกันนะเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้พายอันเดิมเคล้าให้เข้ากันส่วนผสมก็จะค่อยๆจับตัวเป็นก้อนแล้วใช่ไหมเอาละทีนี้คุณผู้ชมดูนะก็เอาพายกดแป้งก็จะเริ่มจับตัวเป็นลูกทีนี้คุณผู้ชมก็สงสัยว่าแล้วเราจะใช้ได้ยังไงจะรู้ได้ไงว่าพอดีหรือเปล่าแต่วิธีการสังเกตจะแนะนำคุณผู้ชมใช้มือตัวเองนี่แหละคุณผู้ชมดูนะเอามือจับแป้งเต็มกำมือยังเต็มกำมือแล้วนะนี่บีบอย่างนี้เห็นไหมเป็นแผ่นเป็นก้อนแสดงว่าพักไว้เดี๋ยวมารีดใช้ได้ครับพอเราพักแป้งไว้ 2-3 ชั่วโมงเราก็จะนำออกมาจัดการรีดบนแผ่นพลาสติก2แผ่นแบบนี้คุณผู้ชมทำให้คุณผู้ชมดูนี่พอเรากดเสร็จนะคุณผู้ชมนะเราก็หยิบแผ่นแป้งขึ้นมาโอ้ยตายเนียนกริบคุณผู้ชมกรุลงไปในพิมพ์ที่เราทาเนยไว้แล้วนะบางๆคุณผู้ชมอันนี้ขึ้นมาพอดีคุณผู้ชมส่วนที่เหลือเนี่ยใช้พายเนี่ยหั่นแบบนี้แป้งพายก็จะหลุดออกมาเสร็จแล้วก็เอาซ่อมจิ้มซะจัดการเอาไปอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งเราได้ถ้วยพายเนี่ยเหลืองกรอบพร้อมที่จะบรรจุมะม่วงแกงบวชไงสำหรับตำรับมะม่วงแกงบวชก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าก็เตรียมมาแบบพิเศษเริ่มต้นน้ำสะอาดใส่ลงไปในหม้อด้ามไวท์ทลักส์3ชั้น18เซนติเมตรตราหัวมะลายใบเตยมัดซะหน่อยพอมีกลิ่นแบบจางๆใส่ลงไปก่อนจะเปิดเตาก็ใส่ส่วนผสมนี้ลงไปก่อนเพราะถ้าน้ำร้อนแล้วไม่ควรใส่เดี๋ยวจะละลายยากผงวุ้นตราหนังเงือกคุณผู้ชมอุ้ย1ซองนี่ทำวุ้นได้เท่ากะละมังลงไปอาบได้เชียวนะคุณผู้ชม1ช้อนชาทำไปตั้งเยอะคุณผู้ชมจัดการคนให้ละลายเข้ากันซะก่อนต้มวุ้นให้ละลายก่อนนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะน้ำเดือดแล้วอุ๊ยตายกลิ่นใบเตยหอมนะเราก็ต้องรีบใส่นี่เลยคุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% ใส่ลงไปตอนนี้แหละคุณผู้ชมวุ้นกำลังเดือดตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนเนื่องจากว่ามะม่วงโดนความร้อนแล้วกลิ่นมะม่วงตามธรรมชาติอาจจะหายไปเราก็ต้องเติมมะม่วงฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสหอมจังป่นซะหน่อยหนึ่งพอส่วนผสมของวุ้นกะทิเกลือทุกอย่างเข้ากันดีพอเดือดอย่างนี้เสร็จเราก็ปิดไฟพอปิดไฟเสร็จก็ใส่มะม่วงลงไปเอาละคนให้เข้ากัน
เราก็จะตักมะม่วงแกงบวชของเราใส่ลงในถ้วยพายพอเสร็จแล้วนะเราก็อย่าลืมน้ำเพราะว่าเราจะต้องให้ส่วนผสมนี้ทรงตัวแล้วก็หน้าเรียบนะคุณผู้ชมพักไว้แล้วเดี๋ยวรีบเข้าตู้เย็นพอพายของเราทรงตัวดีแต่งหน้าด้วยวิปปิ้งครีมหรือบัตเตอร์ครีมเราก็มีใบสะระแหน่เสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมพายมะม่วงแกงบวชของเราช่วงหน้าห้ามพลาดคุณผู้ชมครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาเตรียมของอร่อยไว้ฝากคุณผู้ชมนะครับนั่นก็คือคอนด็อกอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้พาคุณผู้ชมไปเที่ยวเกาหลีค่ะเขาบอกกันว่ามีขนมตัวนึงตอนนี้ฮิตมากๆคือคอนด็อกใช่ Korean Corn Dogช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นแตงโมโฮนี่ใส่ผงวุ้นตรานางเงือกน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นปิดไฟแบ่งส่วนผสมออกเป็น5ส่วนส่วนละ200กรัมผสมสีผสมอาหารที่เตรียมไว้คนให้เป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ค่ะใส่ผงวุ้นตราหนังเงือกน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีและนมสดลงในภาชนะคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟตักวุ้นสีแต่ละสีลงในพิมพ์ประมาณ2ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวตักวุ้นนมสดลงในพิมพ์ประมาณ1ส่วน4ของพิมพ์พักไว้จนวุ้นทรงตัวตักวุ้นสีเขียวลงในพิมพ์จนเต็มนำเข้าแช่เย็นจนวุ้นทรงตัวเกล็ดความรู้การทำวุ้นการหยอดวุ้นแต่ละชั้นต้องให้วุ้นทรงตัวก่อนจึงค่อยหยอดชั้นต่อไปพร้อมเสิร์ฟกับเมนูวุ้นแตงโมโพนี่เมนูโดนใจจากผงวุ้นดาหนังเงือกช่วงอร่อยหลากสไตล์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์การเนเจอร์เทสวันนี้เรามีเมนูขนมปังไส้แอปเปิ้ลกวนมาฝากค่ะวิธีทำไส้แอปเปิ้ลใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอเนยละลายใส่แอปเปิ้ลแดงเติมน้ำและแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสผัดจนส่วนผสมเข้ากันค่อยๆใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและแป้งสุกดีปิดไฟพักไว้ให้เย็นสนิทเตรียมไว้วิธีทำน้ำเชื่อมแอปเปิ้ลเทแอปเปิ้ลฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสลงในภาชนะตามด้วยน้ำร้อนคนให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำขนมปังใส่แป้งสาลีทำขนมปังลงในอ่างผสมตามด้วยยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีนนมผงและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่และน้ำนวดจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนใส่เนยสดชนิดเค็มนวดจนก้อนโดเนียนแล้วปิดเครื่องชั่งก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงจนเนียนแผ่แป้งออกตักไส้แอปเปิ้ลกวนตรงกลางหุ้มไส้ให้มิดบีบใบเข็มให้สนิทวางลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักจนขึ้นเป็น2เท่าแล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ 15-20 นาทีหรือจนกระทั่งสุกทาหน้าขนมปังด้วยน้ำเชื่อมแอปเปิ้ลแต่ใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่มีผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสไม่ว่าจะรังสรรค์เมนูอะไรก็อร่อยได้กลิ่นและรสชาติคุณภาพเยี่ยมทุกเมนูผลไม้ฟรุตเบสตราเนเจอร์เทสยังมีให้เลือกหลากหลายกลิ่นสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้